สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของบุญนิวส์วันนี้วันศุกร์ที่3มกราคมพุทธศักราช2563ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ทั้งการรับชมสดและรับชมย้อนหลังได้นะคะทางเว็บไซต์ gbnus.com หรือจะติดตามทาง Facebook บุญนิวส์ TV ได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้ดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงศ์นำข่าวสารที่น่าสนใจในแวดวงพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะสำหรับโครงการธรรมยาตราเส้นทางพระผู้ปราบมารปีที่8รักบวรรักศีล5ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีพุทธศาสนิกชนเป็นจำนวนมากค่ะได้ออกมาให้การต้อนรับคณะพระธรรมยาตราทั้ง 1,136 รูปณสถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้ออำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นอนุสรณ์สถานแห่งแรกค่ะเมื่อช่วงเย็นของวันนี้คณะพระธรรมยาตราได้ธรรมยาตราไปยังอนุสรณ์สถานพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรโลตัสแลนด์บนแผ่นดินรูปดอกบัวซึ่งเป็นสถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อของพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารตั้งอยู่ที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาต้อนรับพระธรรมยาตรากันอย่างเนืองแน่นท่ามกลางเสียงสาธุการซึ่งดังไม่ขาดสายนับว่าเป็นภาพทัศนานุตริยะเมื่อพระธรรมยาตราก้าวเข้าสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ท่ามกลางการต้อนรับของพุทธศาสนิกชนที่เฝ้ารอคอยด้วยความปลื้มปิติยินดีทุกท่านที่มาในวันนี้มีความตั้งใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือปรารถนามาแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อมหาปูชนียาจารย์พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารเมื่อช่วงเย็นของวันที่2มกราคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันแรกจากระยะเวลา30วันที่พุทธบุตรธรรมยาตราจำนวน 1,136 รูปได้จาริกมาถึงอนุสรณ์สถานแห่งแรกจากทั้งหมด7แห่งโดยทุกรูปตั้งใจใช้วันเวลาต่อจากนี้ปฏิบัติธรรมและใช้ธรรมยาตราเป็นบทฝึกด้วยการออกไปทำกิจกรรมตามวัดต่างๆที่ตั้งอยู่ในเส้นทางพระผู้ปราบมารร่วมกับพุทธบริษัท4ในพื้นที่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปและรวมใจชาวพุทธให้มีความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่นคงและทุกภาพในวันนี้ศิษยานุศิษย์ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ด้วยความพร้อมเพรียงณแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นแห่งเดียวในโลกที่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารท่านเลือกมาเกิดซึ่งเดือนนี้ถือเป็นเดือนพิเศษเป็นบุญใหญ่ของศิษยานุศิษย์ทั่วโลกที่จะได้ตามรอยเส้นทางพระผู้ปราบมารเพื่อเชื่อมสายบุญกับท่านค่ะปลื้มที่สุดตั้งแต่8ปีที่มาค่ะเพราะว่าพระน้องชายแล้วก็พระพ่อได้เดินธรรมยาตราด้วยนะคะจากการที่เราเป็นเหมือนสาธุชนที่มาต้อนรับแต่ตอนนี้แบบเป็นญาติกับพระพุทธศาสนาเต็มตัวจริงๆค่ะปลื้มมากๆน้ำตาจะไหลแล้วก็อยากบอกว่ารู้สึกมีความสุขมากนะคะที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งในการสืบทอดประเพณีสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามมือของเราที่หยิบดอกไม้โปรยลงไปแต่ละกลีบเนี่ยแหละค่ะมันจะเป็นความทรงจำที่ประทับใจจากสัมผัสและความปลื้มใจที่เอาตัวมาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้มีความสุขมากๆอย่างบรรยายไม่ได้เลยนะคะก็ขอเอาบุญมาฝากทุกๆท่านด้วยนะคะใครไม่เคยมาก็ขอเชิญชวนนะคะปีนี้เป็นปีที่8แล้ววันนี้เป็นวันแรกก็ยังไม่สายนะคะที่จะมาน้องคิดว่าสิ่งนี้แหละค่ะการที่เราได้มาอยู่ร่วมกันเป็นหมู่ใหญ่การที่ทุกๆคนได้สาธุหันไปทางไหนก็ยิ้มให้กันเราจะดึงความรู้สึกดีๆความอบอุ่นรอบกายของตัวเองออกมามันไม่ใช่แค่ส่งเสริมคุณธรรมธรรมะแต่ทำให้ทุกๆคนมีความสุขและความสุขนี้แหละค่ะจะทำให้ใจของเราสว่างค่อยๆสว่างไม่ว่าปัญหาชีวิตจะเป็นยังไงไม่ว่าจะต้องเจออุปสรรคมากมายแค่ไหนแต่ใจที่สว่างก็จะทำให้ทุกคนสู้ได้แล้วก็จะทำให้ประเทศชาติที่เราคิดว่ากำลังมีปัญหาหนักๆถ้าทุกคนจุดเล็กๆของประเทศ
มีใจที่สว่างรวมกันเป็นความสว่างใหญ่ๆขยายไปทั่วโลกนมเชื่อมั่นว่าปัญหาใดๆก็แก้ไขได้แล้วประเทศชาติเราก็จะสว่างไสวมีความสุขกันทุกคนแน่นอนค่ะวันนี้ได้มาร่วมงานปีที่8แล้วรู้สึกว่าดีใจมากๆมีความสุขปลื้มใจทุกครั้งที่มาได้ร่วมงานและได้มีโอกาสได้ยกย่องพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในยุคที่เรายังมีชีวิตอยู่และยิ่งปลื้มไปกว่านั้นนะคะตลอด8ปีพระลูกชายได้มาบวชแล้วก็ได้เดินธรรมยาตรามีความสุขแล้วก็ปลื้มคราวนี้ยิ่งปลื้มทัพทวีแล้วค่ะพระลูกชายได้ชวนพระพ่อมาบวชนะคะแล้วได้มาเดินทั้งพระพ่อพระลูกเป็นสิ่งที่ปลื้มใจสุดๆและใครที่คิดว่าต้องการจะยอยกพระพุทธศาสนาขอให้มาร่วมงานบุญนะคะยังมีอีกหลายวันก็มากันนะคะมากันเยอะๆให้กำลังใจค่ะทุกคำที่เราเปล่งคำว่าสาธุสาธุมันขนลุกแล้วมันมีความสุขมันปลื้มแบบบอกไม่ถูกก็มันพูดไม่ออกค่ะมีความสุขมากๆเราได้มีโอกาสมาแสดงความรู้สึกดีใจปลื้มใจที่เห็นศาสนาพุทธเนี่ยเจริญรุ่งเรืองเห็นภาพที่หาดูได้ยากปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งเรารอวันนี้มานานค่ะรอทุกวันรอจนถึงวันนี้แล้วเราก็ไม่เคยขาดเลยค่ะแม้แต่เพียงปีเดียวค่ะมาทุกปีปลื้มทุกปีและปลื้มขึ้นทุกปีค่ะในเมื่อยุคไหนที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองประเทศนั้นสมัยนั้นจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ครบจิตใจมีความสุขเบิกบานและในเมื่อใจเราอยู่ในบุญนะคะประเทศชาติบ้านเมืองของเราก็จะดีไปด้วยใช่ไหมคะวันนี้ครับผมได้นำนักเรียนโดยเฉพาะมีอยู่2โรงเรียนด้วยกันนะครับที่นำมาในวันนี้เพื่อให้นักเรียนได้มาสัมผัสของจริงให้ได้ทราบว่าที่หน้าที่แห่งนี้เป็นสถานที่เกิดของพระมงคลเทพมุนีหรือหลวงบุษฎจันทสโลนะครับท่านนี้ได้มาถึงต้นตอได้มาถึงจุดสัมผัสของจริงมาสัมผัสว่าที่นี่เขาทำอะไรกันบ้างก็หมายความว่าที่เรามาต้อนรับพระธรรมยาตรานะครับเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ของวัดพระธรรมกายนะครับซึ่งสานต่อกันมาหลายปีด้วยกันครับจะได้เห็นว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นการฟื้นฟูพุทธศาสนาเช่นเดียวกันนักเรียนพอมาเห็นของจริงแล้วก็สามารถก็นำไปเล่าสู่ที่บ้านไปคุยให้กับพ่อแม่ให้คุยกับญาติให้คุยกับเพื่อนด้วยกันว่าที่เราไปนั้นมีได้อะไรบ้างเราเห็นอะไรมาบ้างน่าจะเป็นส่วนหนึ่งเป็นกระบอกเสียงหนึ่งที่จะทำให้ทั้งนักเรียนเพื่อนนักเรียนด้วยกันทั้งพ่อแม่ทั้งครูหรือว่าส่วนอื่นจะได้รับทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นที่นี่บ้างนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเห็นมีพระด้วยกันทั้งหมด 1,136 รูปตั้งแต่เช้าทีแล้วผมมาต้อนรับตั้งแต่องค์แรกโอ้โหตั้งเป็นชั่วโมงเลยไม่หมดสักทีทำไมมาเยอะแยะมากมายไม่เคยพบเจอที่ในชีวิตเลยนะครับเป็นแบบนี้ทำให้มีความว่าเอ๊ะสงสัยว่าเอ๊ะกิจกรรมอย่างนี้เกิดขึ้นอีกเหรอเป็นแบบนี้ก็จะได้ไปคุยกับอื่นบางว่าหากได้มาสักครั้งหนึ่งแล้วจะมีความสึกดีใจเป็นอย่างล้นพ้นครับมีความปลื้มข้างในมากข้างนอกมันลอยลาแต่ข้างในมันแจ่มใสมากครับพระที่สงบเสงี่ยมและสง่างามเดินเป็นแถวเรียงมานะครับนั่นเป็นน่าอัศจรรย์มากท่านเดินมาแต่แม้ใจเงียบเฉยๆแต่ด้วยความมั่นคงและแข็งแรงนะครับสามารถเป็นประการอันดีเยี่ยมในการที่จะปกให้พระโพธิสัตว์ของเราแผ่ไพศาลไปไกลครับมีความสุขเป็นอย่างมากครับเพราะตั้งใจจะมาค่ะเพราะจิตใสจิตสะอาดแล้วก็เลยมาค่ะยังไงมีอุปสรรคอะไรก็ต้องมาเครื่องบินจะแพงจะอะไรก็มาค่ะมาจากต่างประเทศค่ะมาจากพระวัดพระพนาโตโลนโต้นะคะแม่คำมาทุกปีตั้งแต่โปรยดอกกุหลาบเลยค่ะตั้งแต่โปรยดอกกุหลาบแต่ปีแรกเลยค่ะติดตามทุกปีเลยค่ะพ่อมีจิตศรัทธาหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายค่ะค่ะเราจะอยู่ไหนต่างประเทศหรือรอบโลกเราก็ธรรมกายองค์เดียวค่ะถ้าเรารับทราบกิจกรรมแบบนี้นะคะเราจะไปเผยแผ่ที่ต่างประเทศค่ะคนฝรั่งคนอังกฤษคนอะไรก็ช่างเราเผยแผ่บอกเลยค่ะปื้มค่ะปื้มมากเลยปื้มแบบที่ว่าเราปฏิบัติได้ดีเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสิ่งอื่นในโลกนี้จะสะเทือนเราไม่สะเทือนค่ะเราไม่สะเทือนเลยค่ะหลวงพ่อเป็นที่พึ่งค่ะหลวงปู่เป็นที่พึ่งค่ะคุณยายเป็นที่พึ่งค่ะพาให้จิตใจเราเย็นขึ้นค่ะค่ะเย็นแล้วก็มีระเบียบค่ะมีการนอบน้อมต่อผู้อื่นค่ะสมัยก่อนแม่คำจะไม่ยอมเดี๋ยวนี้แม่คำคือทุกอย่างมันดีมากเลยค่ะปื้มมากเลยค่ะที่มาวันนี้ปื้มที่สุดจนน้ำตาไหลทุกครั้งมาก็ปื้มก็ปื้มมากแต่ครั้งนี้ปื้มที่สุดคือพาลูกชายบวชให้บวชบูชาธรรมของหลวงพ่อทัตตะวันนี้ก็มาเดินธรรมญาตาค่ะปื้มจนหาที่สุดไม่ได้ดีใจค่ะถ้าเรามาอย่างนี้นะคะศาสนาพุทธเราจะอยู่คู่เมืองไทยไปตลอดเลยค่ะ
ไม่มีหมดเลยค่ะเพราะถ้าเราจับมือกันนะคะศาสนาพุทธเราจะอยู่ตลอดเลยขอแต่ว่าอย่าเป็นพุทธในแค่บัตรประชาชนค่ะให้เราเป็นพุทธที่ใจในสายเลือดทำอย่างนี้ตลอดนะคะแบบว่ามันปึ้มแล้วคนเขาก็จะมาเรื่อยๆทั่วโลกเขาจะได้รู้ไงคะว่าวัดธรรมกายนี่ทำดีที่สุดแล้วเรามานี้เพราะที่นี่เป็นที่เกิดของหลวงปู่ถ้าไม่มีหลวงปู่แล้วก็ไม่มีวิชาธรรมกายคือวิชานี้เผยแผ่ไปทั่วโลกก็เพราะมีหลวงปู่คุณยายถ้าลูกหลานได้มาอย่างนี้ก็แบบว่าก็เหมือนสืบทอดสืบต่อสืบทอดทำให้พุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองดีใจมากๆที่ได้มาต้อนรับพิธีพระธรรมยาตราแล้วปีนี้เป็นปีที่3ที่หนูมานะคะรู้สึกว่าได้บุญเยอะมากที่วินาทีสุดท้ายในปีแล้วก็เริ่มปีใหม่ก็ได้อยู่กับบุญตลอดค่ะไม่เคยแบบเห็นพระเดินธรรมยาตราแบบนี้มาหลายรูปมากๆไม่เคยเห็นมาก่อนมีแค่ที่นี่ค่ะที่มีแบบพระเดินเยอะแล้วก็ได้ปล่อยดอกไม้ด้วยค่ะแบบดีใจมากๆแล้วก็อยากจะมาอย่างนี้ทุกๆปีเลยค่ะรู้สึกดีข้างในค่ะมากๆ peaceful มากๆเลยค่ะแล้วหนูอยากจะให้โครงการนี้มีทุกๆปีนะคะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนมาร่วมพิธีงานนี้ด้วยค่ะแบบหนูอยู่ที่กัมพูชาหนูยังบินมานะคะแล้วอยากจะให้ทุกคนมารวมบุญด้วยกันค่ะวันนี้รู้สึกปลื้มปิติยินดีอย่างยิ่งได้เห็นพระเดินจำนวนมากจำนวนเป็นพันๆรู้สึกมีความสุขและได้นึกถึงบุญกุศลแล้วก็เป็นการได้มาแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์หลวงพ่อสดด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีแล้วก็ขอให้มีกิจกรรมนี้สืบทอดต่อไปทุกปีสำหรับวันนี้ก็เดินทางมาจากจังหวัดนางเซาได้ไปร่วมพิธีที่วัดพระธรรมกายแล้วต่อมาที่โลตัสแลนด์อีกครั้งหนึ่งนะครับรู้สึกได้ทุกส่วนได้มีกิจกรรมที่ดีมากนะครับจัดได้อย่างสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยประชาชนมีความอิ่มอกอิ่มใจมีความสุขในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยครับบอกเลยค่ะว่าปลื้มปิติมากเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่ด้วยได้มีโอกาสมากับครอบครัวมารับพระธรรมยาตราในวันนี้ค่ะก็เห็นทุกคนมากันเยอะแยะมากมายก็ดีใจที่มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในงานนี้ค่ะโครงการนี้นะคะก็ให้ประชาชนในพื้นที่ส่วนรอบๆพื้นที่ค่ะได้มีโอกาสเข้ามาทําบุญได้มารับบุญสร้างบารมีด้วยกันนะคะก็รู้สึกว่ามันเป็นการที่ทําให้พระพุทธศาสนาได้เข้าถึงส่วนท้องถิ่นมากขึ้นค่ะประเทศไทยเราเป็นประเทศที่โชคดีนะคะที่ได้มีโอกาสร่วมงานรับพระธรรมยาตราที่มีจำนวนหลายๆรูปขนาดนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็อยากเชิญชวนทุกคนถ้ามีโอกาสก็อยากให้มาเข้าร่วมโครงการกันค่ะเพราะว่า1ปีมีแค่ครั้งเดียวด้วยโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากเลยนะคะเห็นปีนี้มีชาวต่างชาติมาเยอะแยะมากเลยเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งเห็นยิ่งปลื้มมากที่ทุกๆปีชาวต่างชาติหรือผู้คนนะคะก็จะให้ความสนใจกับโครงการนี้เป็นอย่างมากเลยอยากให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในตรงนี้มากโดยตัวเองแล้วทุกครั้งจะมีความปลื้มมากๆในการเฝ้ารอเวลานี้ทุกๆปีตั้งแต่เริ่มต้นของปีที่โปรยกุหลาบจะเป็นปีที่ปลื้มมากๆแล้วก็จะปลื้มมากขึ้นทุกๆปีค่ะทุกที่ที่ไปตามเส้นทางของหลวงปู่พระผู้ปราบมารแล้วก็โครงการนี้นะคะเป็นโครงการที่ช่วยฟื้นฟูพระพุทธศาสนาศีลธรรมโลกค่ะทำให้ศาสนาพุทธนี่มีความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นทำให้ผู้คนหันมาใส่ใจแล้วก็หันมาสนใจกับโครงการนี้มากขึ้นนะคะเป็นโครงการที่ดีมากเลยค่ะการที่จะมีพระปีนี้ทั้งหมด 1,136 รูปมันไม่ง่ายเลยนะคะที่จะมารวมตัวกันเดินบนกลีบดอกไม้ที่สวยงามแบบนี้แล้วก็มีสาธุชนมาคอยต้อนรับด้วยความอิ่มปิ่มเปิมแบบนี้ค่ะมันจะปลื้มอิ่มเอมปิ่มอิ่มเอิมแล้วก็มันจะบอกไม่ถูกตื้นตันมากๆเลยอะค่ะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อรักษาสมบัติพระศาสนาภายในอาคารต่างๆของวัดพระธรรมกายค่ะ
ณบ้านแก้วเรือนทองคุณยายสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อรักษาสมบัติพระศาสนาในอาคารต่างๆของวัดพระธรรมกายโดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูลนิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์นำประกอบพิธีกรรมพร้อมทั้งนำคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำถวายปัจจัย4เป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรสุมิตรกัลยาณมิตรสิริพรด่านวณิชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานนำโดยกัลยาณมิตรพรสวรรค์กัลยาณมิตรพันวดีเต็มดวงจิตเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดมีกัลยาณมิตรไพศาลทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรเสาวนีหิรัญยสิริเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนกัลยาณมิตรนายแพทย์สุนทรฮ้อเผ่าพันธ์เป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตอุปกรณ์ทำความสะอาดในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้กล่าวสัมโมทนียกถาก่อนที่คณะเจ้าภาพและสาธุชนผู้มีบุญจะได้ร่วมกันถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดแด่คณะสงฆ์ด้วยความพร้อมเพรียงกันสำหรับวัดพระธรรมกายแม้จะมีพื้นที่กว้างใหญ่แต่ทุกๆพื้นที่นั้นต้องยอมรับว่าสะอาดและมีความเป็นระเบียบอันเนื่องมาจากคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายท่านเป็นผู้วางระเบียบการปฏิบัติเรื่องการรักษาความสะอาดเอาไว้ค่ะผู้แทนวัดพระธรรมกายร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครบรอบ70ปีก้าวสู่ปีที่71ค่ะพระมหานุพรปุญญชโยปเรียนธรรม9ประโยครองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรวัดพระธรรมกายร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนาหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครบรอบ70ปีก้าวสู่ปีที่71โดยคุณสราวุธวัชรพลหัวหน้ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐให้การต้อนรับจากนั้นได้เดินทางไปอำนวยพรปีใหม่สื่อมวลชนและขอบคุณสำนักข่าวต่างๆที่ได้นำเสนอข่าวของวัดพระธรรมกายอย่างต่อเนื่องซึ่งได้เข้าพบคุณเอกสุภาวงแก้วจันทร์บรรณาธิการข่าวเฉพาะกิจไทยรัฐออนไลน์คุณวรวัฒน์ขุนทองบรรณาธิการข่าวหน้าหนึ่งไทยรัฐทีวีคุณสัมพันธ์ชะเอมรองผู้อำนวยการสำนักข่าวสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีโดยทีมงานได้มอบรูปหล่อพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารและมอบสื่อธรรมะเป็นของขวัญปีใหม่ในโอกาสนี้ยังได้ร่วมหาแนวทางการจัดกิจกรรมงานบุญในปี2563อีกด้วยค่ะศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยจังหวัดเลยค่ะได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีค่ะเมื่อวันที่31ธันวาคมพุทธศักราช2562ที่ผ่านมาทางศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลยได้จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีซึ่งมีพุทธศาสนิกชนมาร่วมสวดมนต์เป็นจำนวนมากโดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพร้อมทั้งได้นั่งสมาธิเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีกล่าวคำถวายประทีปพร้อมทั้งจุดประทีปและสวดอิติปิโส108จบจากนั้นก็ได้ลั่นคล้องชัย9ครั้งส่วนคณะสงฆ์ก็ได้สวดชยันโตและนำอธิษฐานจิตสำหรับการสวดมนต์นั้นนอกจากจะทำให้ผู้สวดมนต์มีจิตใจที่ผ่องใสแล้วยังเป็นการสั่งสมบุญเพื่อต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ให้มีใจเกาะเกี่ยวในพระรัตนตรัยระลึกถึงพระคุณอันไม่มีประมาณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกทั้งยังนำมาซึ่งความสุขและความสงบในชีวิตส่วนช่วงสุดท้ายของกิจกรรมพระอาจารย์ได้เมตตามอบของขวัญให้แก่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมงานบุญนี้ด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับช่วง World News ในวันนี้นะคะเราก็ได้รวบรวมภาพกิจกรรมงานบุญที่เกิดขึ้นในต่างประเทศมาให้คุณผู้ชมได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่กิจกรรมของวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนค่ะได้จัดพิธีบูชาข้าวพระและพิธีทอดพระป่าเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ค่ะ
เมื่อวันที่1มกราคมที่ผ่านมาณวัดพระธรรมกายสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนพุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีงานบุญบูชาข้าวพระโดยภายในงานทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลและเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมทั้งประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญเครื่องกันหนาวก่อนที่จะร่วมกันตักบาตรแด่คณะสงฆ์เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธส่วนภาคสายเป็นพิธีทอดผ้าป่าเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ในโอกาสนี้พระอาจารย์ได้กล่าวถึงอานิสงส์ของการทอดผ้าป่าก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้นำกล่าวคำถวายผ้าป่านอกจากนี้ทุกท่านยังได้ร่วมพิธีอธิษฐานจิตถวายยารักษาโรคพิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้ก็ได้รับชม MV ปิดงบบุญปีพุทธศักราช2562ค่ะทางด้านของวัดพระธรรมกายเทนเนสซีประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดพิธีถวายผ้าไตรจีวรเพื่อสนับสนุนโครงการบรรพชาอุปสมบทและได้จัดพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานเมื่อท่านประธานสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีแล้วได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยพร้อมทั้งนำปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5พิธีกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยกัลยาณมิตรเจมส์กัลยาณมิตรศรีวิไลอัมคากัลยาณมิตรบัววรมณีวันกัลยาณมิตรวิรุธกัลยาณมิตรมณีวันพงษ์สวัสดิ์เป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมทั้งนำกล่าวคำถวายกองบุญผ้าไตรจีวรจากนั้นได้ร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักรกัปปวัตนสูตรพร้อมกันนี้คณะประธานและสาธุชนได้ร่วมกันถวายปัจจัยทียธรรมและตักบาตรแด่คณะสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศส่วนช่วงบ่ายเป็นพิธีจุดประทีปบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ได้เล่าถึงความสำคัญของหลวงปู่ก่อนที่จะได้นำสาธุชนจุดประทีปบูชาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรและร่วมกันสวดสรรเสริญพระมงคลเทพมุนีนอกจากนี้ท่านประธานสงฆ์ยังได้กล่าวให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีอีกด้วยค่ะค่ะและทั้งหมดคือข้อมูลข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนาที่บุญนิวส์นำมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมข่าวบุญนิวส์ทั้งการรับชมสดและรับชมย้อนหลังได้ค่ะทางเว็บไซต์ gbnus.com หรือจะติดตามทาง Facebook บุญนิวส์ทีวีค่ะวันนี้ดิฉันสุคนทิพย์ศรีวงศ์พร้อมด้วยทีมข่าวบุญนิวส์ทุกคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ